สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาสอนน้ำจิ้มของพวกลูกชิ้นปลานะครับที่เขานึ่งแล้วก็ลวกจิ้มนะครับเป็นเมนูลวกจิ้มที่เป็นพวกปลาสไลด์แล้วเขามาลวกจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มแบบสไตล์จีนๆนิดนึงนะครับก็คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับวันนี้ที่เบสเลือกใช้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวก็คือเป็นเต้าเจี้ยวของสูตร1นะครับตาเด็กสมบูรณ์นะยี่ห้อนี้ต้องบอกเลยนะว่าอร่อยนะครับเพราะว่าเบสใช้ในการผัดดูดิเนี่ยเหลืออยู่เท่านี้เองนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าผัดเมนูต่างๆไปก็ใช้ของเขานะครับเพราะว่าอร่อยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยว่าน้ำจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1มีมะนาวนะครับ2ลูกนะแล้วก็มีพริกจินดาแดงนะครับ10เม็ดนะวันนี้ที่เบสจะสอนทำนะครับสำหรับ2เสิร์ฟนะครับก็คือสำหรับเครื่องจิ้มได้แค่2ถ้วยนะครับโอเคแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะครับมีน้ำตาลทรายมีซีอิ๊วดำหวานนะครับแล้วก็มีน้ำมันงาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยสำหรับที่1นะครับใส่พริกแดงที่เราตำแล้วนะครับต้องเน้นเลยนะว่าต้องตำนะครับปั่นเขาจะไม่ได้ความหอมนะครับแล้วเราใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเบสลืมไปว่าเบสเอาที่ตวงมานะครับน้ำมะนาวนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนเต้าเจี้ยวนะครับหุย2ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับเทคนิคคือใส่ซีอิ๊วดำหวานเนี่ย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมันงานะครับครึ่งช้อนโต๊ะพอเราคนเลยครับใส่น้ำเปล่าต้มสุกนะครับหรือน้ำสต๊อกนะ2ช้อนโต๊ะครับต้องเป็นอุ่นๆนะครับเพื่อนๆต้องอุ่นๆนิดนึงนะเราคนให้เข้ากันเลยครับคนเบาๆนะเมื่อกี้ไปทำ6ไปแล้วเราก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูสักนิดนึงนะเอาไว้จิ้มกับพวกเครื่องจิ้มนะครับปลาลวกจิ้มต่างๆนะแล้วก็พวกลูกชิ้นจิ้มนะครับอร่อยแล้วครับนี่เพื่อนๆเอาไปทำดูก็ได้นะครับแต่เบสต้องบอกเลยว่าถ้าเต้าเจี้ยวที่เบสเลือกใช้น่ะต้องเป็นไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับเขาไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรของเบสนะแต่ว่าเบสต้องบอกเลยว่าไอ้อย่าสูตรหนึ่งของเขาเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับผัดผักบุ้งหรือผัดอย่างอื่นเนี่ยเบสก็ใช้แต่อันนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีความไม่เค็มมากแล้วก็หอมนะครับหอมถั่วเหลืองมากๆเวลาเนี่ยเวลาเบสจะเอามาทำพวกเครื่องจิ้มเนี่ยลูกพวกปลาเนี่ยพวกปลากระพงลวกจิ้มอะไรอย่างเงี้ยปลาเก๋าลวกจิ้มเนี่ยเบสทำน้ำจิ้มแบบเนี้ยเบสก็จะใช้เต้าเจี้ยวตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาจะดูอร่อยแล้วก็มันหอมอะครับมันรสชาติดีนะเนี่ยอันเนี้ยโอเคเบสก็จะเอาไปทำเป็นเมนูลวกจิ้มนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับง่ายๆนะเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับจะเอาไปจิ้มกับพวกติ่มซำอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าหลักๆของเราก็วันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ